สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกวาดรูปไอโซเมตริกนะครับโดยจากโจทย์เขาให้มาแค่2วิวครับก็คือด้านฟอนต์กับด้านรายไซส์วิวครับลำดับแรกเราสร้างกล่องก่อนเนาะนะครับโอเคแล้วพี่ก็สร้างเส้นแนวนองเส้นแนวตั้งก็เส้น30องศาโอเคเธอกวัดขนาดนะเป็นกว้างทั้งหมด7เดี๋ยวพี่วาดให้พอดีดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลบนะทำไมเนี่ยเกณฑ์กว้าง7แล้วลึกเท่าไหร่40เขาบอกมาตรงอันนี้หน่วยเป็นมิลนะเริ่มจาก5 1 2 3 4จบที่9โอเคสูงเท่าไหร่40เขาบอกตรงนี้เริ่มจาก7สูง4เซน1 2 4โอเคน้องก็ว่าวัดกล่องให้ได้ก่อนนะครับขนาด7คูณ4ลึกอีก4นะครับโอเคน้องค่อยๆมองนะครับลำดับแรกถ้ามองเรามองฟอนต์เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะแค่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเว้าไปนะมันถูกตัดทิ้งไปนะครับน่าจะเป็นบริเวณนี้ด้านหน้านี้ก็โดนตัดออกไปหน่อยหนึ่งแต่ยังเหลือเนื้ออยู่จะเป็นลักษณะเหมือนเทเอียงลงมาถ้ามองด้านไร้สายประกอบเห็นแล้วมันขีดลงมาตรงนี้มันน่าจะตรงนี้พอดีเพราะพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นเทเอียงบริเวณนี้นะครับคร่าวๆจะมองได้ชัดเจนที่สุดก็คือด้านรายสายวิวเห็นนะจะเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นตัว L กับด้านแล้วก็วัดเลยเขาบอกว่าตรงนี้ไป20สูงจากพื้นไป20มิลลิเมตรนะเราก็วัดไป2เซน
มีจุดแดงเอาไว้ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้วัดออกมา2 เซนโอเคมันจุดเดียวกันเนาะพี่ต้องวัดสูงโอเคพี่วัดสูงมันโอเคหนึ่งสองอย่างนี้นะครับได้แล้วเราก็ขีดอย่างนี้ขีดลงมาให้เป็นตัว L ไม่ต้องขีดยาวลงไปข้างล่างเนาะแค่ตรงนี้พอกะๆเอานะครับแล้วก็เส้นนี้30 องศาโอเคน้องจะได้กล่องเห็นนะก็จะได้จุดตัดตรงนี้1 2 และ 3น้องขีดตามยาวเลยนะครับตัวกล่องตัวนี้มันมุม30 องศาอีกด้านนึงเนี่ยได้ก็คือขีดยาวไปเลยนะครับตรงนี้เหมือนกันโอเคมันจะไปทับกับเส้นนี้พอดีใช่ไหมฟึ๊บโอเคเส้นนี้ขีดเลยนะครับโอเคก็จะมีได้จุดตัด2 เส้นที่เราขีดไปอีกเส้นตั้งเส้นหนึ่งก็คือตรงนี้ขีดลงมาหาเส้นนี้ที่ขีดเหมือนกับเส้นนี้แหละแต่เป็นอีกด้านหนึ่งนั่นเองโอเคแล้วก็คุม30อีกด้านหนึ่งตรงนี้โอเคนะครับตรงไหนไม่เกี่ยวว่ามันก็ตัดทิ้งไปนะครับโอเคโอเคนะไม่ค่อยทำนะโอเคไปแบกไม่รู้จะเริ่มไงเริ่มรายสายไอเส้นตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าไอเส้นล่างไงวัดออกมาฝั่งนี้30นะครับหรือน้องจะวัดจากฝั่งนี้ไป10ก็ได้นะเพราะเอา40มาลบโอเคนะพี่ก็วัดไป10ก็ได้ก็จะอยู่ตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้สูงเท่าไหร่เอ๊ะไม่ได้บอกมามองด้านฟอนต์ก็คือสูง20ขึ้นไป2 เซนโอเคจากนั้นเขาทำไงก็ขีดหากันมันก็ปรับไม้บรรทัดขีดหากันเลยเป็นเส้นจริงได้เลยโอเคตรงไหนที่เขาบอกอีกเอ้ตรงนี้ไม่บอกอ๋อมีบอกตรงนี้เท่ากับ10งั้นวัดออกหน่อยวัดระยะไปก่อนนะเห็นนะเขาบอกว่าห่างตรงนี้10เขาก็วัด10อยู่ตรงนี้โอเคจุดไว้ก่อนนะจำไว้นะครับตรงนี้วัดออกไป10บอกมาอีกตรงนี้ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วอ๋อมีตรงนี้บอกว่านี้ออกไป20ตรงนี้ออกไป40มิลโอเคเขาจะว่าตรงไหนเรามองถ้ามองด้านฟอนต์เข้าไป20ไปอยู่ข้างหลังมันก็ไม่เห็นเนาะแสดงว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้ถูกไหม40ก็ต้องเป็นเส้นหลัง
ราะว่ามันจะเห็นเนื้อตรงนี้นะครับเพียงงั้นพี่ก็วัดสองเซนนะ20ปึ๊บข้างหลังเท่าไหร่40ก็คือ4เซนโอเคได้จุดฉะนั้นเขาทำไงก็ขีดหากันใช่ไหมตรงเส้นตรงนี้เราก็ขีดเลยโอเคงั้นได้แล้วทำไงต่อก็ค่อยๆดูว่าเขาขีดเส้นไหนถึงเส้นไหนมองจากแกรไซต์ก็คือเส้นนี้หากันมองฟอนต์ยิ่งชัดเจนเลยว่าเขาขีดจากไอ้40เนี่ยมาหาไอ้ตรงสูง20ตรงนี้เราก็ขีดเลยครับโอเคแสดงว่าตรงนี้มันโดนลบไปแล้วกล้องตัวนี้ใช่ไหมเพราะมันโดนตัดไปมองได้จากฟอนต์วิวเห็นนะมันหายไปนะครับแล้วทำไงโจทย์ลักษณะนี้ก็ดูเห็นว่าไอ้เส้นเนี้ยเขาบอกมาว่ามันขีดยังไงใช่ไหมส่วนเส้นที่เหลือมันขนานกันถูกไหมเห็นไหมมันขนานกันไปแสดงว่าเราก็ต้องอ้างอิงจากไอ้เส้นนี้แหละขีดไปเรื่อยๆนะครับงั้นพี่ทาบไปบรรทัดตรงนี้ใช่ไหมขนานน้องก็ขีดไปหาจุดเท่านั้นจุด20ซึ่งเราก็ขีดไปแล้วฟึ๊บตรงนี้นะน้องก็ขีดตรงนี้ไม่ใช่ขีดไปเรื่อยนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะเห็นนะมันขีดแม้มาแค่อีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือไอ้เส้นนี้เส้นยาวตรงนี้เราก็ขีดมาชนโอเคต่อไปเส้นนี้จะรู้ได้ไงนี่ไงเขาวัดจากฝั่งขวามา10ซึ่งเราจุดไว้แล้วตรงนี้นะเราวัดไปแล้วยังขนานอยู่นะยังขนานทุกเส้นนะครับมาไปก็ไปชนตรงนี้โอเคเฮ้ยแล้วทำไงต่อไปก็ไอ้เส้นนี้ขีดหาเส้นนี้แสดงว่าเส้นนี้ขีดไปหาเส้นนี้เราก็ขีดได้เลยโอเคเฮ้ยทำไมตรงนี้แปลกๆอ๋อถ้าเรามองดูดีๆไอ้ตรงนี้มันมีเนื้อชิ้นงานแค่ออกมาแค่30ก็คือตรงนี้ที่เหลือทำไงที่เหลือนะไอ้ตรงนี้ก็มีเนื้อชิ้นงานออกมาแค่60ใช่ไหมหักออกไป10แสดงว่าเส้นนี้มันขีดเข้าหากันเราก็ขีดเข้าหากันโอเคให้พี่ก็ลบเส้นที่ไม่ได้ใช้เส้นนี้เส้นนี้โอเคที่เหลือน้องก็ลงเส้นเข้มนะครับได้เลยโ
มันก็เส้นจริงนะครับบางคนเขียนแต่ไกด์ไลน์แล้วก็เสร็จเลยอย่างนี้ผิดนะครับเพราะว่าตามทฤษฎีเส้นจริงมันต้องหนากว่าเส้นไกด์ไลน์โอเคไหมระวังนะครับโอเคก็จะประมาณนี้โอเคนะที่มีที่เป็นใช้โปรแกรม SolidWorks วาดไว้ครับก็คือตัวนี้โอเคนะที่งานตัวนี้ครับเนี่ยมองด้านฟอนต์เห็นไหมก็จะเหมือนรูปที่เราวาดนะตรงนี้ก็จะมองไม่ได้เว้าไปนะครับเป็นแค่ระนาบเอียงมองไร้สายก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับแบบเมื่อกี้นะครับท็อปวิวจะเป็นลักษณะนี้มองไอโซเมตริกที่เราวาดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไหมไม่งงนะมันถูกตัดไปลักษณะนี้เนี่ยถูกตัดไปนะครับโอเคยังมันมีเพนอยู่นี้นะเพนมันตัดทิ้งไปเพนอย่างนี้เลยนะครับนะครับแบบฝึกหัดนี้เอาไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะมีเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ นะครับที่เรียนเขียนแบบนะพี่รบกวนฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็พี่จะทำคลิปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AutoCAD SolidWorks ด้วยนอกจากเป็นการเขียนมือเปล่าอย่างนี้นะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ